ไม่แต่มีแค่โน้ตอุดมเจ้าของตำรับเดี่ยวไมโครโฟนที่กำลังงานเข้าจากครัวลงเหตุเพราะมีบางเนื้อหาที่นำเสนอของโน้ตทำให้ผู้คนฝ่ายอนุรักษ์นิยมเข้าใจผิดแม้เจ้าตัวจะล้อไปทั่วแบบไม่เลือกสีเลือกฝ่ายซีข้างฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะรัฐบาลเพื่อไทยของนายกเศรษฐาก็มีอันต้องวาวุ่นเพราะทัวร์ลงไปยังเหล่าบรรดาตัวละครที่อยู่ระนาบบนของอำนาจการเมืองไล่ตั้งแต่ผู้บารมีนอกรัฐบาลอย่างทักษิณที่แม้จะไม่ปรากฏตัวแต่บทบาทความเคลื่อนไหวถูกวิจารณ์หนักว่าอยู่เบื้องหลังการถ่ายทำหลายเรื่องมาถึงอุ้งอิงบุตรสาวมาถึงรัฐมนตรีอ้วนภูมิธรรมที่โดนทัวร์ลงจากปมวิ่งชนกำแพงแบ่งชาติและปมกินข้าว10ปี15น้ำโชว์ที่ถูกผูกโยงไปถึงกระแสการกลับมาของประเทศของยิ่งลักษณ์โดยเฉพาะที่กำลังปรากฏเป็นเอฟเฟกต์จากผลผู้บารมีนอกรัฐบาลอย่างทักษิณถูกวิจารณ์การเข้ามาแจมอำนาจการปรับครม.เศรษฐาซึ่งพาจากเศรษฐา 1/1 สู่ 1/2 เพียงข้ามคืนและทำท่าจะพาไปเศรษฐา 1/3เหตุเพราะไม่ทันพ้นสัปดาห์ก็มีรัฐมนตรีน้อยใจเพราะทำอะไรไม่ถูกแบบไม่บอกกล่าวไผ่ก๊อกลาออกไปแล้ว2คนไล่ตั้งแต่ปานปรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่ถูกยึดตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีมาถึงล่าสุดเมื่อวานกฤษดารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่โดนบีบด้วยวิธีแบ่งงานในกระทรวงการคลังไม่นับรวมบรรดารัฐมนตรีเพื่อไทยชุดแรกที่สู้เคียงบ่าเคียงไหลทุ่มเทเปลืองตัวจนเพื่อไทยพลิกขั้วเป็นรัฐบาลที่มาถูกปรับออกหลังทำงานแค่6เดือนไม่แต่เท่านั้นบทบาทของทักษิณแม้เฟดหายไปกับการปรากฏตัวโดยตรงแบบตัวเป็นๆไปหลายวันแต่ยังคงปรากฏล่องลอยการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารของรัฐบาลเศรษฐาในกิจการความมั่นคงต่างประเทศกับการข่าวไปเป็นพวกกลางในการเจรจาสงบศึกของเพื่อนบ้านระหว่างรัฐบาลพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ที่กำลังทำสงครามกันนั้นหรือแม้กระทั่งข่าวการไปพบกับอันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียพูดคุยแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้ระหว่างที่ทักษิณเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่29เมษายนถึง2พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ปรากฏที่สะท้อนผ่านรัฐบาลจนกลายเป็นเอฟเฟกต์หลายมิติอันปรากฏเงาของผู้มีบารมีนอกรัฐบาลดังกล่าวเริ่มถูกวิจารณ์และวิเคราะห์ว่าจากหลายฝ่ายสะท้อนการกลับมาแบบเต็มตัวของทักษิณและทำท่าว่าจะบานปลายไปส่งผลกระทบอันสะท้อนไปถึงเรื่องดีลกับบ้านที่จะแสดงผลในวันที่29พฤษภาคมที่จะมีข้อสรุปคดี112ของทักษิณอย่างที่ตู่จตุพรออกมาวิเคราะห์ผ่านสื่อบอกว่าได้กลิ่นรัฐประหารเพราะขนาดนี้องค์ประกอบครบแล้วทั้งปมอภิสิทธิ์ชนไม่ติดคุกสักวันเดียวทำลายกระบวนการยุติธรรมการขายพระบรมราชโองการรวมทั้งแนวคิดดิจิตอลวอลเล็ตที่จะก่อหนี้ให้ประเทศที่เป็นชนวนสำคัญนายกใช้รถหลวงไปขอพรสงกรานต์ที่บ้านจันทร์ส่องล่ารวมทั้งการประกาศหาแบงค์ชาติขัดขวางเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจขณะที่ควบคุมการดีลเรื่องทั้งหลายเรื่องก็เริ่มตึงเครียดทำให้นายพลทั้งหลายมีการพูดคุยมีการขยับทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวขณะที่การปรับครม.ล่าสุดก็ยังมีคนไม่พอใจอยู่สภาพพรรคเพื่อไทยตอนนี้ไม่เหมือนเดิมหากไม่มีสว152เสียงที่โหวตให้รัฐบาลนี้ก็เกิดไม่ได้ทุกอย่างไม่ตรงปกบอกจะจับมือใครก็ไปตบัดสัตว์วันนี้พรรคเพื่อไทยไม่มีประชาชนเป็นหลังพิงมองว่าใกล้เข้ามาแล้วที่จะได้ยินประโยคว่าโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งองค์ประกอบมันครบแล้วดีลมาแล้วแต่ควบคุมไม่ได้คนชังก็ชังอยู่แต่คนรักเปลี่ยนเป็นคนชังไปจำนวนมากกระบวนการยุติธรรมย่อยยับเศรษฐกิจกำลังจะพังพินาศผลประโยชน์ก็ได้รับเป็นบุคคลแต่ไม่ได้เป็นประเทศชาติ